มาดูตัวเลขนี้ค่ะว่าจะได้376หรือไม่สำหรับเรื่องของการรวบรวมเสียงของทางพรรคก้าวไกลนะคะวันนี้พรรคก้าวไกลจะมอบหมายหน้าที่กับคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนค่ะเป็นพ่อสื่อนะคะในการที่จะไปชักชวนกับพรรคการเมืองต่างๆโดยเฉพาะเขาจะเริ่มต้นจากพรรคร่วมฝ่ายค้านเดิมก่อนโดยจะเริ่มจากพรรคเพื่อไทยนะคะเพราะว่ามีคะแนนเป็นกอบเป็นกำอย่างที่บอกไปแล้วก็จะไปคุยกับพรรคร่วมฝ่ายค้านเดิมก่อนแต่ส่วนพรรคอื่นๆที่มีคนเสนอว่าก็ไปขอภูมิใจไทยสิก็ไปขอประชาธิปัตย์สิไปขอเขาเราก็จะได้376เสียงอย่างที่เราต้องการแต่คุณชัยธวัฒน์เมื่อวานตอบคำถามนักข่าวกับเรื่องภูมิใจไทยบอกว่าณขณะนี้ยังไม่มีความจำเป็นนะคะเดี๋ยววันนี้เขาจะนัดคุยกันระหว่างพรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยค่ะคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนนะคะเลขาธิการของพรรคก้าวไกลก็ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้นะคะนักข่าวก็ถามนะคะบอกว่าทางความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลคุณชัยธวัฒน์ก็บอกว่าคุณพิธามอบหมายให้ตนเป็นตัวแทนพรรคในการประสานงานกับพรรคร่วมฝ่ายค้านเดิมค่ะซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาไม่นานมากนะคะโดยจะนัดหมายคุยกันเบื้องต้นกับตัวแทนของพรรคเพื่อไทยเป็นหลักนะคะต้องคุยกัน2พรรคก่อนแล้วก็เมื่อวานนี้คุณพิธาก็ได้มีการโทรหาหัวหน้าพรรคทั้งหมดด้วยตัวเองแล้วก็คิดว่าภายในสัปดาห์นี้จะสามารถประชุมหารือร่วมกันได้แล้วก็จะแถลงกับสื่อมวลชนนะคะส่วนข้อกำหนดแล้วก็เงื่อนไขของคุณพิธาที่มอบหมายมานั้นคุณชัยธวัฒน์ก็บอกว่าเป็นไปตามเงื่อนไขเดิมค่ะตามที่ได้มีการแถลงข่าวไปนอกจากไม่มีพรรครวมไทยสร้างชาติแล้วก็พรรคพลังประชารัฐซึ่งคาดว่าพรรคเพื่อไทยน่าจะตกลงคืออันนี้เขาก็ชัดเจนของเขานะคะว่าพลังประชารัฐกับเพื่อไทยขออภัยพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติจะไม่ได้เข้ามาอยู่ในสมการการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคก้าวไกลอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็คิดว่าเงื่อนไขนี้พรรคเพื่อไทยก็น่าจะตกลงด้วยนะคะโดยเนื้อหาจะพูดถึงวาระหลักในการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ที่จะประกาศต่อสาธารณะว่าจะมีเรื่องอะไรบ้างโดยจะพูดคุยกับเพื่อไทยเป็นหลักก่อนค่ะเพราะว่าเป็นพรรคขนาดใหญ่นะคะส่วนเสียงของภูมิใจไทยไม่มีความจำเป็นนะคะนักข่าวก็ถามว่าจะมีการคุยกับภูมิใจไทยมาร่วมโหวตนายกไหมอันนี้ในกรณีของการโหวตนายกนะคะไม่ใช่เรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลถ้าการจัดตั้งรัฐบาลคุณชัยธวัฒน์บอกว่าภูมิใจไทยไม่จำเป็นแต่สำหรับการโหวตนายกต้องอาศัยเสียงให้ได้376เสียงคุณชัยธวัฒน์ก็บอกว่าก็ต้องเป็นการตัดสินใจของแต่ละพรรคแต่ทิศทางจะเป็นอย่างไรพรรคก้าวไกลก็ต้องฟังจากพรรคเพื่อไทยและก็พรรคร่วมฝ่ายค้านอื่นๆซึ่งหากเป็นไปตามกระแสสังคมที่เรียกร้องให้พรรคภูมิใจไทยและพรรคประชาธิปัตย์มาร่วมโหวตนายกก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะนักข่าวก็ถามต่อว่าได้มีการประสานไปยังพรรคชาติไทยพัฒนาหรือเปล่าคุณชัยธวัฒน์ก็บอกว่ายังค่ะก็ตามที่คุณพิธาแถลงเอาไว้ว่าจะยึดเอาพรรคร่วมฝ่ายค้านปัจจุบันเป็นหลักมากกว่านะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณชัยธวัฒน์ค่ะใช่แล้วครับก็คิดว่าวันนี้ก็จะมีการเริ่มพูดคุยกันแล้วนะครับเป็นการเบื้องต้นก่อนโดยเฉพาะกับพรรคเพื่อไทยเพราะว่าถือว่าเป็นพรรคหลักนะครับก็คงต้องคุยกันสองพรรคหลักก่อนนะครับแล้วก็แต่ว่าวันนี้เนี่ยคุณพิธาก็จะโทรหาหัวหน้าพรรคที่เหลือทั้งหมดด้วยตนเองนะครับหวังว่าภายในสัปดาห์นี้เราจะสามารถที่จะประชุมร่วมกันอย่างเป็นทางการได้นะครับแล้วก็แถลงกับสื่อมวลชนก็นี้เป็นเป้าหมายที่พรรคก้าวไกลวางไว้เพื่อที่จะให้เกิดความชัดเจนแน่นอนในทางการเมืองนะครับคงต้องคุยกับทางพรรคเพื่อไทยก่อนนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นพรรคใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรื่องหลักๆเนี่ยมันสรุปได้แล้วเนี่ยก็จะได้ชวนนะครับพรรคที่เหลือทั้งหมดเนี่ยมาพูดคุยกันว่าทางสวไม่ได้เป็นเอกภาพขนาดนั้นนะครับแล้วก็ทางพรรคก้าวไกลเองก็ตอนนี้ก็พร้อมที่จะหารือแลกเปลี่ยนกับสวนะครับซึ่งก็คงจะมีหลายกลุ่มหลายคนนะครับจะมีการพูดคุยก็แน่นอนครับแน่นอนครับผมคิดว่าอย่างน้อยการพูดคุยกันก่อนเป็นประโยชน์ที่สุดเพราะว่าบางครั้งความกังวลของสวหรือความไม่สบายใจของสวเนี่ยมันอาจจะเป็นการคิดฝั่งเดียวนะครับถ้าได้พูดคุยกันแล้วเข้าใจกันแล้วก็อาจจะคลายตรงนั้นไปได้ในฐานะพรรคที่ได้คะแนนเสียงเป็นอันดับหนึ่งก็ตำแหน่งประธานสภาก็ควรจะเป็นของพรรคก้าวไกลนะครับอาจจะมีคนกังวลอยู่บ้างเรื่องความอาวุโสหรือว่าอะไรแต่ว่าจริงๆแล้วในประวัติศาสตร์มีนะครับที่ประธานสภาอายุ30กว่ายังมี
เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่หลายคนก็ตั้งคำถามแล้วก็ติดตามเหมือนกันนะคะว่าเพราะว่าก่อนที่จะมีการโหวตเลือกนายกเนี่ยต้องประชุมสภาเพื่อที่จะเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรก่อนเนี่ยนะคะซึ่งคนก็ดูว่าเอ๊ะถ้าแบบนี้แล้วนี่ยังไงพรรคก้าวไกลเองก็คือประธานสภาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็ต้องเป็นพรรคที่ได้คะแนนเสียงส่วนใหญ่ในสภานั่นแหละค่ะแต่ว่าดูแล้วคนในพรรคก้าวไกลเองก็อายุน้อยๆเท่านั้นเลยรวมไปถึงรัฐมนตรีด้วยนะคะคนก็มองไปถึงตำแหน่งรัฐมนตรีด้วยว่าเอ๊ดูจากโฉมหน้าค่าตาของส.ส.ของพรรคก้าวไกลในแต่ละคนแล้วก็คนที่มาเคลื่อนไหวของพรรคก้าวไกลแต่ละคนแล้วเนี่ยก็อายุน้อยๆเท่านั้นเลยนะคะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในการจัดตั้งรัฐบาลรอบนี้เนี่ยเราจะมีรัฐมนตรีที่อายุน้อยที่สุดในมากที่สุดขออภัยอายุน้อยที่สุดจากในอดีตที่ผ่านมาหรือไม่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าติดตามนะแต่ว่านั้นก็เป็นเรื่องในอนาคตค่ะตอนนี้เอาที่ปัจจุบันก่อนว่าพรรคก้าวไกลจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้หรือไม่และพรรคก้าวไกลจะสามารถรวมเสียงเพื่อโหวตคุณพิธาเป็นนายกได้หรือไม่อันนี้เป็น2ประเด็นนะคะที่เป็นโจทย์สำคัญที่พรรคก้าวไกลต้องผ่านพ้นไปให้ได้แต่ว่าคือตอนนี้พรรคก้าวไกลก็ต้องอาศัยเสียงค่ะต้องอาศัยทั้งเสียงของสว.ต้องอาศัยทั้งเสียงของส.ส.ในพรรคการเมืองอื่นคุณชัยธวัฒน์ก็ต้องทำหน้าที่นะในการไปพูดคุยนะคะบอกว่าในขณะอย่างเช่นเนี่ยอย่างพรรคภูมิใจไทยพรรคประชาธิปัตย์ก็บอกว่าถ้ามาร่วมโหวตนายกได้ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะคือด้านหนึ่งก็อยากจะได้เสียงของเขาในการมาโหวตให้คันดิเดตนายกของพรรคก้าวไกลได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งทั้งคนของพรรคก้าวไกลเองทั้งกองเชียร์เองก็ด่าเขาจนไม่มีชิ้นดีเลยอะค่ะนะเดี๋ยวฉันจะรวบรวมให้ฟังนะคะว่าความแปลกประหลาดของเรื่องนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะด้านหนึ่งคุณก็อยากได้เสียงเขามาโหวตให้กับพรรคก้าวไกลแต่ว่าอีกด้านหนึ่งคุณก็ด่าเขาคุณอมรัตน์โชคประมิตรกุลค่ะเมื่อวานนี้ก็ทวีตข้อความผ่านทวิตเตอร์นะคะคุณอมรัตน์ที่ปัจจุบันเป็นแกนนำของพรรคเพราะว่าเธอก็ชัดเจนนะคะว่าเธอก็จะไม่ได้เป็นส.ส.แล้วก็ไม่ได้ลงเล่นการเมืองแล้วแต่ว่ายังคงเป็นแกนนำของพรรคก้าวไกลอยู่เธอบอกว่าอภิปรายไม่ไว้วางใจจนกระเด็นตกเก้าอี้รัฐมนตรีขณะนั้นจะไปผสมด้วยได้ไง#ไม่ผสมข้ามสายพันธุ์นะคะเนี่ยแหมคืออันเนี้ยอ่านแล้วก็รู้เลยนะคะว่าคุณอมรัตน์เนี่ยหมายถึงใคร